ล่าสุดอองซานซูจีได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะในวันที่1สิงหาคม AFP รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลหัวหน้าสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาประกาศอภัยโทษของนางอองซานซูจีอายุ78ปีนับเป็นการอภัยโทษจากรัฐประหารในโอกาสวันเข้าพรรษานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางซูจีศาลเมียนมาในยุครัฐบาลทหารพิพากษาให้นางซูจีนั้นมีความผิดหลายข้อกล่าวหารวมไปถึงการครอบครองวิทยุสื่อสารผิดกฎหมายและฝ่าฝืนกฎการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องโทษจำคุกรวมกว่า33ปีซึ่งนางซูจีถูกกักขังนับตั้งแต่ถูกกองทัพยึดอำนาจไปในปี2564อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อกล่าวหาต่อนางซูจีเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองนางอองซานซูจีไม่สามารถถูกปล่อยตัวเป็นอิสระได้อย่างสิ้นเชิงแม้คำพิพากษาได้รับการอภัยโทษแต่นางซูจียังคงเผชิญกับ14คดีซึ่งมีเพียง5คดีจาก19คดีที่ได้รับการอภัยโทษแหล่งข่าวทางกฎหมายระบุหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ LDL ระบุว่านางซูจีถูกเคลื่อนย้ายจากเรือนจำไปยังอาคารที่ทำการของรัฐบาลและเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประกาศขายสถานการณ์ฉุกเฉินอีก6เดือนซึ่งมีแนวโน้มจะให้การเลือกตั้งที่สัญญาไว้ล่าช้าออกไปค่ะถูกข้อกล่าวหาต่อนางซูจีนั้นเลวไหลและกันลดโทษ6ปีจาก33ปีนั้นไม่ใช่ความเมตตาทางนี้ตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าการรัฐประหารผลักให้เมียนมาเผชิญความขัดแย้งที่ส่งผลให้กับประชาชนที่อยู่กว่า1ล้านคนและสมาคมช่วยเหลือนักโทษเมียนมามาระบุว่ามีถูกจับกุมกว่า 24,000 คนและในขณะนี้เกือบ 20,000 คนยังถูกจำคุกอยู่นั่นเองค่ะ